ก็แล้วนะครับตอนนี้อยู่ใน Minecraft คอปเปอร์มอนพาร์ทที่2กันแล้วนะครับนัดๆโอ้โหซึ่งพาร์ทนี้นะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับอันดับแรกนะครับก็คือว่าเราจะทำการกลายร่างเจ้านี่แหละให้เป็นเมียวสกระดาก่อนนะครับมาอีโวไปเลยเป็นเมียวสกระดาหรือว่าว้าวโปเกมอนอันดับหนึ่งของเราได้นะฮะเจ้าเมียวสกระดาของเราเนี่ยนะครับผมนะโอเคครับเมื่อเราได้เจ้าเมียวสกระดามาแล้วนะครับผมขอดูหน่อยมูฟมีท่าเปียมีฟาวทริกท่านี้ท่าเจ๋งครับท่าแบบคือตัวเนี้ยมันเป็นแบบว่านักมายากลนะครับตามในเรื่องคือมันเป็นนักมายากลเราก็ต้องแบบว่าใส่พร็อพฟาวทริกไปนะครับท่าใบไม้สุดแรงนะครับของเจ้าเมียวสกระดาเองนะฮะจริงๆซิดบอมมันก็แรงอยู่นะแต่ว่าท่านี้มันแบบมันเจ๋งนะทุกคนผมเอาท่าอื่นออกดีกว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่แบบว่าเอาไปโจมตีเลยนะครับเอาซีดบอมกับยูทริกใส่แล้วกันแต่จริงถ้าเกิดเราเล่นแบบโซโล่เนี่ยเราเน้นท่าหลากหลายดีกว่านะครับแทนที่เราใส่แบบที่ผมใส่เนี่ยมันไม่ดีนะถ้าเกิดเน้นท่าหลากหลายมันจะดีกว่านะครับแต่ก็แล้วแต่คนอ่ะต่อไปครับภารกิจในวันนี้คือเราจะไปจับเจ้าตัวด้วงมันจะเป็นแบบว่าพาคัสชื่อมันนั่นแหละซึ่งตัวเนี้ยมันจะมีท่าปล่อยสปอร์ตมันซึ่งมันเหมาะกับการที่เอาไว้จับโปเกมอนมากแต่ก่อนอื่นนี่ผมแปลงร่างตัวนี้ก่อนดีกว่านะเอาไปกลุ่มแปลงร่างเลยเนาะนี่ให้มันกลายร่างเป็นนี่เลยพี่เห็ดหอมโอเคครับคือที่ผมให้มันกลายร่างเป็นพี่เห็ดหอมเนี่ยเพราะว่ามันจะได้มีท่าจริงเจ๋งเพิ่มมาด้วยนะกิกาเดนเมกาเดนมูลบาสใส่แล้วกันเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราต้องทำการไปขุดไอ้เจ้าทรายมานิดนึงนะครับเพราะเราต้องการทำ PC กันหน่อยนึงนะครับเพราะว่าผมไปจับโปเกมอนตัวอื่นเพิ่มมานะครับสักนิดหนึ่งตัว2ตัวเนี่ยเราจะได้แบบ PC ใช้กันนะครับผมก็คือแบบว่าผมก็จะกะจะเอาบางตัวออกนะครับบางตัวที่ผมไม่ได้ใช้งานจริงๆเช่นแบบว่าไอ้ตัวนี้เห็ดหอมผมว่าเห็ดหอมพี่เห็ดหอมพี่เห็ดหอมเนี่ยพี่เห็ดหอมเอาออกมันก็ตายจริงๆอยากทำเป็นทีมรู3-4แล้วไม่เอาดีกว่ามันดูหยาบคายเกินไปแล้วผมรู้สึกว่าน้องแกนี่ไม่ค่อยได้ใช้งานขนาดนั้นนะครับสำหรับผมนะคือแบบว่าไม่ค่อยได้ใช้ต่อสู้เลยขนาดนั้นนะก็เลยแบบเอาออกแล้วกันนะเป็นเน้นตัวอื่นดีกว่าครับเป็นเน้นตัวที่แบบว่ามันเอาไปจับโปเกมอนหรือว่าแบบเก็บโปเกมอนเยอะๆก่อนดีกว่าครับแล้วค่อยมาเน้นทีมที่เป็นอีโก้ของเราจริงๆนะครับผมเรียกว่าเน้นทีมจับโปเกมอนก่อนไอ้น้องแต่ก่อนอื่นนี่ขออะไรตบพวกเวนี่ก่อนโอเคใช้ไอรอนกับคอปเปอร์ก็ทำ PC ได้แล้วนะครับมา PC เอามาเคสตอนเรื่องไป PC นะครับ PC ก็ตัวที่ผมจะออกมาน่าจะเป็นตัวนี่แหละครับ Snorlax ของเรา Snorlax Snorlax ออกมาแล้วก็ตัวไฟฟ้าครับ2ตัวนี้ก็ถือว่าเจ๋งนะครับเป็นตัว Snorlax ก็ Snorlax มันก็ทุกคนก็รู้กันอยู่ว่ามันเจ๋งแล้วก็CarbiconเนาะCarbiconนี่จะเป็นตัวที่เน้นการฮิลนะครับเป็นตัวยืนยาวเนี่ยประมาณนี้ก็ได้เนี่ยถ้าประมาณนี้ก็ผมว่าน่าจะโอเคนะเพราะคาบิก้อนเป็นตัวยืนยาวเนาะเอาไว้แบบยืนยาวๆส่วนตัวนี้นะครับไม่ต้องพูดเยอะไฟฟ้าอย่างเดียวแต่ว่าแบบมันก็มีท่ามังกรอยู่มาด้วยเพราะว่ามันเมก้ามันเป็นมังกรด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดมันก็ถือว่าเป็นหนึ่งในโปเกมอนที่เจ๋งนะครับไปนี่ดีกว่าเลิกพูดเยอะแล้วกันนะครับต่อไปผมจะไปนรกกันดีกว่านะครับผมต้องการไปจับพาสักไอเห็ดหอมไปแหละแต่ระหว่างทางเราก็ต้องบอกว่าเล่นเกมMinecraftให้จบด้วยนะทุกคนเนาะเราก็ต้องทำการไป DN ให้ได้เหมือนกันนะครับไม่งั้นแบบมันก็ดูไม่มีหนทางในการเล่นเท่าไหร่DN เนี่ยมันก็มีโปเกมอนหลากหลายที่เกิดได้นะครับเราก็แบบว่าอยากได้เนาะอย่างเช่นแบบว่าเลโกซ่าอย่างเงี้ยเลโกซ่าเสียดายโปเกมอนที่นี่มันบินไม่ได้นะครับถ้าบินได้มันจะสบายมากเลยเพราะว่าตอนที่ผมเล่นกับพี่เวฟนี่คือเทพหลายตัวนี่คือผมไม่ได้จับเลยนะเพราะแบบเทพมันมีแค่ตัวเดียวในเซิร์ฟเวอร์นะทุกคนมันก็เลยแบบไม่ได้จับคราวนี้ก็เลยแบบว่าอยากจับเทพทุกตัวอะไรพวกนี้นะครับที่ผมอยากได้ใน Fortress ก็น่าจะเป็น slot base slot นี่คราวนี้มันแบบไม่ค่อยมีโปเกมอนที่ผมอยากได้เกิดเท่าไหร่เลยครับเห็นครับเราก็ทำการไล่ตบเบสนะครับที่นี่โอ้ยเจ็บเหลือเกินมาไล่เก็บแท่งเบสครับภารกิจของเราในวันนี้ไม่มีอะไรเก็บแท่งเบสกันแล้วก็เอาโกสโตนนิดหน่อยนะครับโกสโตนดัสอันนี้ต้องใช้นะครับว้าวได้เมจคริสอาร์เมอร์ตอนนี้นะครับเราก็ต้องทำการไปตามหาไปอมเห็ดนะครับผมรู้สึกว่าในเนเธอร์ไม่มีแต่ว่าวิกิมันหลอกผมไปคือตอนแรกผมไปเนเธอร์เพราะว่าวิกิมันบอกว่ามันมีแต่สุดท้ายก็คือไม่มีนะครับก็ก่อนเนี่ยตบไอ้นกเรนนี่ก่อนแล้วกันนะไอ้นกตัวผมมันโหดอยู่แล้วไงตัวเนี้ยไม่ต้องพูดเยอะครับไฟฟ้ามันตบนกตัวนี้แบบเจ็บไปเฮ้ยระหว่างทางมาผมเจอลาปัดเอาตัวนี้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวเขาไปจับลาปัดต่อลาปัดมันน่าจับกว่าหรือเปล่าผมรู้สึกว่าลาปัดมันหายากกว่านะเอาลาปัดก่อนแล้วกันครับความชอบส่วนบุคคลผมชอบลาปัดมากกว่านะมาลาปัดลูกพ่อน้องอย่าเพิ่งเดินหนีพี่มาลาปัดอันนี้ก็ไม่ยากครับลาปัดกีกระเดนน่าจะได้อยู่ตายหรือเปล่าไม่น่าตายโอเคไม่ตายยิงยาวๆได้ซอฟพอลาปัดน่าจะไม่ท่าโจมตีนะครับอุ้ยเจ็บโอเคสลิปพาวเดอร์ครับยัดเลยโอเคต่อไปแคชครับก็เอาบอลจับสัตว์น้ำไอ้น้องบอลดีครับบอลนี้เอาไปจับสัตว์น้ำนะครับคูณ3เรียกว่าของเจ๋งเรียบร้อยครับลาปัดแม่ได้ลาปัดมาแล้วก็โอเคนะครับผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้กับลาปัดมากเป็นตัวละครที่แบบว่าโคตรชอบเล่นทีไรก็เอาตัวนี้ตลอดเพราะแบบเป็นโปเกมอนแบบโปเกมอนเลดคุณเข้าใจใช่ไหมโปเกมอนเลดคือผมเป็นคนที่แบบว่าเวลาดูโปเกมอนอะไรเงี้ยแล้วแบบเวลาเจอเลดหรือว่าแบบทีมที่แบบเลดใช้มันจะรู้สึกแบบปี้กระเป๋าผมชอบเลดไงมันก็เลยเป็นอย่างนั้นแหละเลดเป็นเทรนเนอร์ที่แบบเจ๋งที่สุดแล้วในโปเกมอนสำหรับผมนะครับเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อหาใบอมเห็ดนะครับระหว่างทางที่เราเดินไปเรื่อยๆนะครับผมรู้สึกว่าผมเจอข้างบนเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบหิมะว่าซ่านหิมะข้างบนเนี่ยไม่รู้ว่าถ้าเกิดเราเหยียบพลาดเราจะตกหรือเปล่านะครับแต่ไม่น่าตกมั้งมีหรือเปล่าไม่น่ามีผมว่าข้างบนนี้ก็จะมีพวกแพะภูเขานะครับแล้วก็โปเกมอนที่อยู่ข้างบนนี่เป็นพวกกวางนะครับกวางน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยมันก็โปเกมอนเหล็กนิดหน่อยนะครับอู้นี่ไงโดนดูดไอ้น้องโดนดูดเกือบไปแล้ว เฮ้ย Flower Forest เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะในการเล่นโปเกมอนเนี่ยเราควรที่จะต้องสะสมทุกไบโอมเลยนะครับว่าไม่ว่าเราเจอไบโอมไหนก็ต้องสะสมไว้นะครับคือมันจะเป็นอะไรที่แบบเหมือนบังคับเราเนาะบังคับให้เราแบบว่าไปทุกไบโอมไม่งั้นมึงจะพลาดโอกาสดีๆอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละวิธีการเล่นโปเกมอนทุกไบโอมมีโปเกมอนเทียบๆเกิดนะครับนั่นคือประเด็นแต่แค่โอกาสเกิดมันแบบอันตรายโคตรแรงโคตรพ่อโคตรแม่แรงอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับข้างหน้าเราก็จะเจอกับไบโอมของเห็ดแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นไบโอมที่เราตามหามานะครับไบโอมเห็ดเพื่อเราจะจับพารัสนะครับซึ่งผมว่าน่าจะหาไม่ยากหรอกมั้งนี่ๆเจอแล้วเจอแล้วเปิดมาเจอเลยว่ะมันอยู่นี่ตัวนี้เลยตัวนี้นี่ครับคุณอาจจะเห็นหน้ามันดูโง่ๆนะครับแต่เนี่ยตัวของจริงครับของจริงมากีกระเด็น3 ทีครับแล้วก็ใช้นี่เลยใช้สลิปพาวเดอร์สักรอบหนึ่งเฮ้ยสลิปพาวเดอร์ไม่เป็นไรแอบซอฟเลือดเหลือ11มาสลิปพาวเดอร์ครับอุ้ยหูมันลิชไลท์ทีเลือดแม่งพุ่งทะยานเลยไอเว้นอันนี้ทำอะไรดีครับก้อนกัดได้ไหมกัดแน่เจ็บอยู่ปะอู้เจ็บจี๊ดไม่ต้องหลับแล้วมึงอะมานี่มาเข้าบอลกูมาเรียบร้อยเราได้พารามาแล้วพาราเนี่ยโปเกมอนนักจับครับตัวที่ผมแบบอยากได้มากๆนะฮะอีกหนึ่งตัวที่ผมแบบอยากได้จริงๆเราเซฟไว้ก่อนนะว่าเห็ดโอเคกลับบ้านก่อนดีกว่าเราก็จะเปลี่ยนตัวนะครับเอาพาราสมาแทนตัวนี้เนาะแล้วก็ลาปัสได้แทนเกลาดอนนะครับส่วนไอไฟนี่เอาจริงอยากเปลี่ยนมากครับแบบอยากใช้ตัวอื่นแทนแล้วนะแต่เก็บไว้ก่อนพาราสอีโวและอีโวมาเลยครับเป็นพาราเซกเนี่ยมันจะมีท่าสปอร์นะครับก็คือท่าทำให้หลับและโอกาสโดน 100% นะครับผมถือว่าเป็นท่าเจ๋งแล้วในอดีตเนี่ยมันเคยเรียนท่าฟอสวิปได้ใช่ไหมผมก็เลยเอามาแต่ผมลืมไปว่าคอมโบมอนน่ะมันไม่มีแผ่นผมลืมไปว่าคอมโบมอนมันไม่มีพวก HMTM เกี่ยวข้องกันนะผมก็เลยเหมือนผมจับมาโง่ๆผมไม่รู้จับมันทำไมเอามาปล่อยสปอร์ก็ได้กันนะก็ถือว่าจับมาแล้วก็จับมาแล้วกันครับก็เอามาปล่อยสปอร์แล้วเดี๋ยวฟอสวิปเดี๋ยวไปหาตัวอื่นเนาะก็ได้นะครับนะโอเคครับก็ตอนนี้ผมก็ทำการทุบต้นไอพิคอนทิ้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะทำเป็นศูนย์รวมไอพิคอนแหล่งใหม่นะครับก็คืออยากจัดให้มันเป็นระเบียบพูดงี้ดีกว่าผมอยากจัดไอพิคอนให้เป็นระเบียบมากนะครับก็เลยคิดว่าทุบต้นนั้นเก่าทิ้งแล้วกันนะแล้วก็ทำเป็นต้นใหม่นะครับคือส่วนใหญ่พาร์ทตรงเนี้ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการจัดของอะไรพวกนี้ซะมากกว่านะครับเพราะว่าคุณก็รู้นะว่าแบบว่าเล่นแรกๆเนี่ยถ้าเกิดเราไม่จัดของหรืออะไรเงี้ยมันจะเล่นลำบากนะครับมันเล่นลำบากจริงนะผมคิดว่าจะปลูกแบบฟาร์มละ5 ต้นก็พอเนาะความคิดผมคือมากกว่า5 ต้นไม่รู้จะปลูกไปทำไมครับคุณเก็ทใช่ไหมคือผมว่าเราไม่น่าได้ใช้เยอะขนาดไอพิคอนนะคือแบบโปเกมอนน่าจับมันก็เยอะนะก็แบบไม่ได้อยากจะจับทุกตัวอะไรขนาดนั้นนะพี่น้องมา1 2 3 4 5ผมว่าขนาด8 คูณ 8ก็น่าจะได้มั้งต้นไม้ไอพิคอนไม่มั่นใจว่ะปลูกอย่างละ6 ต้นก็ได้อะ3 4 5 6อันนี้6 ต้นแรกเพราะปลูกไอพิคอนอย่างละ6 ต้นก็ได้อะอย่างละ6 ต้นก็ดูดีใช้ได้คุณดูดิมันก็ดูดีนะดูดีอยู่ต่อไปครับสีอื่นครับสีเหลืองนี่มีแค่3 เมล็ดพันธุ์เองก็เนี่ยโคตรน้อยอ่ะสีเหลืองมีแค่3 เมล็ดพันธุ์ก็ว่าปลูกแค่3 เมล็ดพันธุ์ครับไม่คิดเยอะมีน้อยก็ปลูกน้อยมีเยอะก็ปลูกเยอะรอมันเยอะๆก่อนเลยเดี๋ยวค่อยปลูกเพิ่มไอ้พวกนี้โคตรเกะกะเลยผมแบบอยากมีเตียงตอนกลางคืนมากเลยแต่ไม่มีเตียงเลยช่วงนี้แล้วก็เบิร์ดคิปเปอร์ที่มันพร้อมที่จะทำลายฟาร์มของทุกเมื่อชิบเป่งเลยไอพิคอนโตแล้วสบายไอพิคอนโตแล้วครับโอเคประมาณนี้ก็ได้มั้งปลูกแบบปลูกชิวๆปลูกเงี้ยแค่นี้แหละครับผมว่ามันก็เป็นการปลูกที่ดีนะอันนี้ก็เหลือแค่ไม่กี่สีแล้วครับเหลือแค่แบบว่าสีที่พันลำดับสีต้องลองสีพันลองอะไรเงี้ยโอเคประมาณนี้ผมว่าไม่น่ามีอะไรมากเรื่องไอพิคอนจบแล้วต่อไปเราทำอุปกรณ์ที่ต้องทำนะครับอุปกรณ์ที่จำเป็นมากๆในการที่เราจะเล่นคอมโบมอนนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าไหนวะนี่ exp share ใช้โก้1นะครับเอาไปทิชชาร์ดแล้วก็เป็นหมวกนะครับเป็นหมวกเป็นรูปหมวกนี่หมวกสัก3 อันแล้วกันเนี่ยโอเคทำ1 อันแล้ว2 3โอเคทำ3 อันครับเดี๋ยวเรามาทำไอ้นี่ก่อนดีกว่านะครับนั่นก็คือตู้หนังสือนะครับผมเพราะว่าเราต้องการที่จะสร้างสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าโต๊ะเอนชานก่อนเลยนะครับมาแบบไม่อยากให้บ้านเป็นอย่างนี้แล้วบ้านมันดูโง่ๆไม่รู้นะครับอยากให้เป็นแบบทางเดินเปิดประตูปกติทั่วไปแล้วนะขี้เกียจแล้วเฮ้ยผมทำเป็นประตูก็ได้ตอนแรกกะให้มันดูแบบติสๆไงทุกคนแต่แบบขี้เกียจติสแล้วไม่อยากติสแล้วกูอยากเป็นบ้านปกติก็เข้าบ้างสบายแค่นี้แหละบ้านปกติก็ปกติดิต่อไปก็หนังสือครับวางเลยน้องมาเอ็นชาร์ดได้เท่าไหร่เวล 20โอ้เวล 20เองนึกว่าจะเวล 30ยังไม่ถึงขั้นเราทำกระเป๋ากันหน่อยดีกว่านะครับหรือว่าเป้นะครับผมก่อนเราจะออกเดินทางไปจับโปเกมอนที่เหลือกันเพราะว่าวันนี้อยากได้โปเกมอนเรดโปเกมอนของเรดเกือบครบนะครับพยายามจับที่จับได้แล้วกันเนาะหาพื้นที่แล้วก็พยายามจับที่ผมจับได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อยากเตรียมพร้อมก่อนอะไรเงี้ยทุกคนก็เลยแบบว่าขอทำกระเป๋าก่อนแล้วกันนะกระเป๋านี่ต้องใช้ทรายนะครับเอามาทำมาครับแทงอันแรกได้แล้วนะครับเรียบร้อยมาแทงอันแรกเลยน้องต่อไปครับสร้างเป็นกระเป๋านะครับกระเป๋าอุ้ยขาดถุงนอนโอเคผมขาดถุงนอนมีคนแก่ครบเปล่าวะคนแก่ไม่ครบหรือเปล่าไม่น่าครบว่ะทุกคนชิบหายแล้วคนแก่ไม่ครบซวยหาขนแกะเพิ่มก่อนนะครับนี่จะแกะธรรมดาแล้วไอ้น้องวันนี้ผมจะสอนตากขนแกะใน Minecraft นะครับวิธีการตากขนแกะก็เอาเชียร์นะครับตีแกะนะครับนี่ก็ตัดขนแกะออกมาได้เรียบร้อยนี่ไงทุกคนเห็นไหมตัดขนแกะได้แล้วนะครับพอเราตัดขนแกะได้นะครับก็กลับมาแล้วก็สร้างกระเป๋าดีกว่าน้องๆมาถุงนอนไอ้น้องแล้วก็เป๋ามาเลยโอเคตอนนี้เราก็จะมีกระเป๋าแล้วนะครับเอ็นชาร์ดดาบก่อนแล้วกันครับดาบนี่น่าเอ็นชาร์ดป่ะเอาเดินทางกันต่อดีกว่าครับทางที่ไกลที่สุดของผมน่าจะเป็นตรงไหนวะเทพ นี่ดีกว่า FF ครับฟรีไฟนี่ตรงนี้จะเป็นจุดที่ไกลที่สุดของผมนะครับหรือว่า FF นั่นเองแถวนี้ก็มีพิกาจูเกิดนะครับแต่โอกาสเกิดแค่ 0.36% โคตรน้อยอ่ะคือแบบอย่างทุกคนรู้ว่าพิกาจูเกิดมันก็มีโอกาสแต่แบบมันยากมากครับแบบมันจะเกิดได้ที่ผมมารอแถวเนี้ยเพราะว่าผมไม่ได้อยากได้แค่พิกาจูผมอยากได้เฮราคอสด้วยไงผมก็เลยมารอเพราะว่ามันก็มีโอกาสที่เฮราคอสจะเกิดด้วยนะครับแถวเนี้ยนี่ครับเราจะดูว่ามอนเตอร์แถวนี้มีตัวอะไรบ้างมีไมนัสนี่พิกาจูแต่มีไมนัสได้ไหมไม่น่าได้ใช้แทนกันไม่ได้ครับไมนัสระหว่างที่รอก็อย่าเสียเวลาครับปั๊มเวลรอไปก่อนนะครับเรามีอะไรให้ตีก็ตีไปแถวเนี้ยนะมีอะไรให้ตีเล่นก็ตีไปครับรู้สึกว่าจะมีตัวเกิดแทนนะครับไม่มีพิกาจูเกิดแต่มีนี่คิงเลอร์นะครับผมหรือว่าราชาปูน่ะราชาปูซีบอมระเบิดไปอุ้ยเกือบตายอยู่ราชาปูไหนราชาปูระเบิดทีนึงเกะกาวายเว้นเนี่ยโอเคครับเป็นไงโอ้โหมาตอนนี้ผมรู้สึกว่าโปเกมอนน่าจะเกิดเยอะขึ้นแล้วนะครับผมไปทำการปรับคอนฟิกมานะครับผมทำให้โปเกมอนเนี่ยมันเกิดเยอะขึ้นอ่ะคือมันแค่เกิดเยอะขึ้นนะทุกคนเข้าใจใช่ไหมแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าให้ตัวไหนเกิดนะครับมันแค่แบบว่าโปเกมอนแถวนี้มันคุณจะเกิดเยอะขึ้นนะครับแบบเกิดเยอะขึ้นโคตรเลยนะครับซึ่งมันก็เพิ่มโอกาสที่จะเกิดโปเกมอนวันอันคอมมอนโปเกมอนแรร์พวกนี้นะทุกคนแต่ว่าสิ่งที่ผมต้องแลกก็คือว่าคอมผมอาจจะระเบิดได้นะครับซึ่งผมรู้ว่าแถวนี้มีหมู่บ้านด้วยว่ะมาเป็นหมู่บ้านครับตอนนี้ผมมาอยู่หมู่บ้านคนนะครับซึ่งหมู่บ้านแถวนี้ก็มีแมวมีหมาแล้วก็แหล่งอาหารครับคือผมจะเซฟหมู่บ้านนี้ไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นแหล่งอาหารชั้นดีสำหรับผมนะครับผมป่ะแล้วมอดเนี่ยมันเจ๋งตรงที่บอกว่าผมสามารถกดวาร์ปไปที่ไหนก็ได้ไว้ทุกคนมึงรู้นะว่ามินิแมปมันทำอย่างนี้ได้เชื่อแม่งเจ๋งกว่ามินิแมปที่ผมเคยมีกว่าแบบมันสามารถแบบกดวาร์ปได้เลยเว้ยแบบกูอยากไปตรงนี้ก็วาร์ปเลยน้องโคตรเท่ผมบอกเลยหมาไฟเกิดหมาไฟเกิดหมาไฟเกิดว้าวไปจับตัวลูกมันทำไมนะตัวพ่อมันอยู่ไหนตัวพ่อมันผมจะไม่จับนะผมจะฆ่าเพราะว่าEXPไม่ได้เยอะนะครับหมาไฟอุตส่าห์เกิดทั้งทีโดนไปเลยน้องไปจบดูดิหอยนี่มีตัวอะไรเกิดก็ไม่รู้อะแบบตัวแบบตัวด้อยๆอะตัวจ้อยๆอะอ้ายพิกาจูอยู่สายอ้ายไม่เจอพิกาจูเลยแต่ตัวนี้ก็น่าจับนะครับเอาจริงๆอ่ะคือตัวนี้มันเป็นโปเกมอนที่เร็วที่สุดนะครับนินจักส์คือพี่แกนโปเกมอนเร็วสุดแล้วกันนะพูดงี้ดีกว่ามันก็เลยน่าจับนะครับติดเธอติดควิกบอลได้ผลอยู่แล้วเฮ้ยทุกคนผมเจอโปเกมอนสตาร์เตอร์เทิร์ดวิกตัวนี้เสร็จผมตัวนี้แบบมันคือโปเกมอนสตาร์เตอร์ครับแบบจู่ๆก็เจอดีเลยจับเลยครับอู้เรียบร้อยเทิร์ดวิกจับโปเกมอนสตาร์เตอร์ตัวหนึ่งอ่ะผมว่ามันคุ้มมากนะที่โปเกมอนสตาร์เตอร์มาอยู่ดีๆก็เจออ่ะแบบผมกำลังหาโปเกมอนในแบบใช่ไหมแล้วก็เจอโปเกมอนสตาร์เตอร์เฉยตัวนี้มันดีต้องจับครับ must have ไอตัวนี้ก็ดีครับนี่น่าถ้าจะไม่ผิดมีฟอสสวิฟครับหรือว่าพี่เป็ดของเรานั่นเองนะฮะพี่เป็ดนี่ไม่ยากครับพี่เป็ดก็สปอร์ไปทิ้งแล้วกันเนาะพี่เป็ดเนาะกูตายเฉยเลยชิบหายโอเคฮะตัวอะไรตบพี่เป็ดดีเดี๋ยวพี่เป็ดไม่ตายว่าใช้ฟอสไปทิ้งน่าจะไม่ตายพี่ดิเข้าขอโทษนะกูสาดจะตัวมีฟอสโซวิบะกูเปิดทำตายขอโทษได้ไหมอุบัติเหตุอ่ะตายท้อเลยนั่งเก็บเวลไปเรื่อยๆนะครับระหว่างนั้นก็เจอพวกแบบวิทิโออะไรเงี้ยก็จัดเลยฟาวเวอร์ทริปให้มันได้งี้ดูวะเจอพวกตัวธรรมดานี่ก็จัดครับเฮ้ยเฮลาคอส my man เฮลาคอส my manว้าวเฮลาคอสครับขอเปิดก่อนได้ปูดมาติดเถอะอู้ไม่ติดอุ้ยชิดเลยอะไรตีเฮลาคอสเนี่ยเมียสกัดอะไนท์สแลชไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ครับอันนี้ผมว่าน่าจะไม่ตายวอเตอร์เพลทีนึงเจอพินมิสไซล์หูยวอเตอร์เพลทีนึงไปว่าวอเตอร์เพลทีนึงน่าจะได้อยู่คิดที่เข้าโอเคแคชตอนนี้มีตัวอะไรเกิดไหมคือเฮลาคอสเกิดก็ดีใจแล้วครับตอนที่ผมอยู่นี่มันไม่บอกเลยนะว่ามีเฮลาคอสเกิดไอเนวิเกเตอร์นี่มันเกียนมันเกียนผมว่าอ้าวเฮลาคอสตีตัวเองตายเอ้าตีตัวเองตายเฮลาคอสโอ้โหเสียดายอะเสียดายเฮลาคอสโอ้ทอหมีทีโพสวัดดับฟักมีทีโพสเหรอวะมีไม่ทำพลาดทีโพสอ่ะมันเท่มากเลยครับเฮ้ยนกคู่ไอ้น้องนกคู่โง่มาเจ็บทันเดอร์พันอีกทีนึงก็จบแล้วครับแม่โปเกมอนผมนี่มันตัวโหดจริงนะเว้ยนี่เจอสารเรียกอันนี้มันเป็นอารมณ์แบบสารเรียกนกนะครับแต่ว่าจริงๆเราก็ขุดไม่ได้นะไม่คิดมากครับขุดแล้วก็ขโมยเหล็กเข้ามาก็ได้สบายเฮ้ยผมเจอเมื่อกี้น้องนี่ไงน้องอยู่ตรงนี้นี่มาพิจูนะครับไม่ใช่พิกาจูแต่เป็นพิจูแต่พิจูก็น่าจะเคลียร์แทงกันได้มาเลยพิจูฟาสบอลก่อนเลยโอเคก็ดีครับเราได้จับแต่พิจูเขาจะได้แบบสนิทกับเราเยอะๆไงเอามั้งติดแม่โอเคครับเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่านะครับกลับบ้านเพื่อไปทำการเอาโปเกมอนตัวจริงๆของเราออกมานะครับอันนี้เก็บกลับไปเลยเอาของกลับมาก่อนมึงอะก่อนกลับบ้านเอาของมาก่อนเลยเราอะมาเราอะเข้าบ้านแล้วพิจูมานี่พิจูลูกพ่อน่ารักจริงๆเลยพิจูมาพิจูมาแล้วก็ยัดเลยครับนี่แล้วสามารถเอาน้องขึ้นไหลด้วยนะพิจูเนี่ยคุณดูดิเนี่ยโอ้โหน่ารักสุดๆขึ้นไหลได้ด้วยพี่จูเอ้ยไม่ได้กี่โดดไอ้งอไก่งอโอ้ยอีวุ้ยเกิดว้าวจับก่อนอีวุ้ยเกิดอุ้ยเกิดไม่ทันการเตะเรียบร้อยจับอีวุ้ยติดเว้ย yes นี่อีวีเกิดครับสุดยอดพอดีอ่ะแบบอยู่ดีๆก็เกิดผมก็เลยแบบโอ้โหอันนี้ไม่จับไม่ได้อ่ะโอเคตัวโปเกมอนเราตอนนี้ก็มีแต่อะไรดีๆนะครับมีแต่แบบว่าตัวแบบจิ๋งเฉียงตัวนี้นี่ใช่เลยครับโอ้โหท่าต่อยมาจัมป์คิกเงี้ยเฮดบัตเงี้ยท่าที่มันแบบท่าเตะต่อยมาดินี่แหละดีมทีไหมน้องดีมทีมาลอยอ่ะเกมต่อไปเราจะไปจับริซาดอนกันนะครับผมหรือว่ามังกรของเราได้นะฮะริซาดอนนี่ริซาดอนนี่มันแบบว่ามันต้องมัสแฮฟอ่ะมันเป็นโปเกมอนที่แบบเล่นแล้วมันไม่มีมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ได้เล่นอ่ะเกมใช่ไหมริซาดอนมันคือโปเกมอนมัสแฮฟอ่ะน้องๆครับมาริซาดอนโปเกมอนตัวนี้ไม่มีไม่ได้ตัวมันโหดมากตัวเจ๋งซึ่งปกติวิธีการไปหาริซาดอนเนี่ยเราต้องขึ้นไปข้างบนสูงๆเลยนะครับแล้วถึงจะเจอริซาดอนถ้าเกิดรอแบบว่าตรงภาคพื้นดินเนี่ยโอกาสเจอนี่น้อยมากนะครับคือแทบจะไม่มีโอกาสดีกว่าพวกนี้ดีกว่าคราวนี้โปเกมอนผีเยอะมากนะครับก็ถ้าเกิดสู้ได้ก็สู้นะครับเพราะว่ามันสบายนะครับสำหรับเราเพราะเราตบโปเกมอนผีทีเดียวก็ตายแล้วนะเฮ้ยเก่งกล้าว่ะเก่งกล้าดิยูเทิร์นสักรอบไปเฮ้ยเลเจนดารี่เป็นโรยต้าสปอนบอกมันขึ้นว่าเป็นโรยต้าสปอนทุกคน40656 241 ก็ทางนี้เหรอเนี่ยเป็นโรยต้าไม่มีสกินหรอวะเนี่ยเป็นโรยต้าสปอนเนี่ยเป็นโรยต้าเอ้ยหนีมาก่อนน้องพี่ไม่เล่นแล้วพี่ไม่อยากสู้กับเก่งกล้าแล้วพี่อยากจับเป็นโรยต้าออกมาก่อนนี่เดี๋ยวเป็นโรยต้าเกิดครับโอเคโรยต้ามันอยู่ไหนแล้ววะโรยต้านี่อยู่นี่ครับเป็นโรยต้าเกิดก็ระดับแรกเรากดแคชเลยนี่ก่อนแล้วกันครับเฮ้ยเป็นโรยต้าเกิดป่ะอุ้ยไม่ติดอยู่แล้วเนี่ยอันนี้แบบกะเอามันไงไม่ติดก็ forward trick ไปสักทีอุ้ยเป็นโรยต้าไม่ตีผมแรงอยู่เนี่ยว้าวตายลาปัสผมว่าลาปัสน่าจะพอไหวอยู่แดงโอเคเลือดแดงแคชเลยแล้วนะครับได้ไหมโอ้โหไม่ได้ลาปัสตายขอให้ไม่โดนตีนะสปอร์โอ้โหแค่หนึ่งได้เธอหลุดเฉยโอ้โหพาราเซกกูไปแล้วดูดิว่าระดับผมเนี่ยมันนึงพอจับเทียบได้ไหมถ้าจับไม่ได้ก็ไม่จับเฮ้ยเชี่ยพิกจูโอ้ยกูเพิ่งจับเทพมาโอ้ยเลิกตบกล้วยผีเหี้ยโอเคครับจับเป็นโรยต้าติดไม่แม่นโอเคเราก็ได้เป็นโรยต้ามาโปเกมอนมายาตัวแรกนะครับของทางเรานะครับที่เราได้มานะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับจับโปเกมอนมายาตัวแรกนะครับแล้วทำไมผีถึงไล่ตบจับเลยวะเขาจะทำอะไรให้มันตบโอ้เป็นล้านมาครับไม่รู้ว่าพร้อมหรือยังแต่ผมพร้อมแล้วในการที่ผมจะโอเคครับเรากดว้าวมาตรงจุดตายปุ๊บก็คือได้เกิดใหม่แล้วก็มาเจอกับข้างบนเลยนะครับถือว่าดีและเซฟไว้นะฮะฟาร์มเบลแล้วกันเนาะฟาร์มเบลโอเคสปอนคอมมอนเช็คสปอนแลเช็คสปอนอันต้าแลสปอนอันคอมมอนผมรู้สึกว่าทำไมแถวนี้มันไม่มีตัวอะไรเกิดเลยวะหรือว่ามันบั๊กห้ามผมเล่นตรงแถวนี้แล้วหรอว่ะมันดูไม่มีตัวอะไรเกิดเลยทุกคนเพราะผมเช็คสปอนแล้วมันก็ไม่มีตัวอะไรเกิดเอ้ยบอกนะว่ามันใช้ไม่ได้ผลแล้วโอเคครับผมว่าหลักสูตรที่ผมขึ้นมาข้างบนแล้วเจอพวกลิซาดอนอะไรพวกเนี้ยอาจจะใช้ไม่ได้ผลแล้วนะครับอาจจะแก้แล้วเหมือนมันเป็นบั๊กที่ถูกแก้ไปแล้วอ่ะอุตส่าห์จะลิซาดอนง่ายๆแก้แล้วเหรอวะโคตรเซ็งอ่ะถ้ามันแก้แล้วสาเหตุที่ผมจะมานรกก็ไม่มีแล้วครับก็คงต้องอำลานรกกันแล้วนะฮะเองเลยครับมันแก้เฉยเลยเนาะไอ้ตัวอะไรเกิดอ่ะใช้นี่ฮิตมอเกิดฮะใช้นี่ฮิตมอเกิดที่-119 ตรงไหนวะ119นี่หรือเปล่าไชนี่เอ็งเป็นไชนี่ใช่ไหมฮะไนท์สแลชไปทีนึงโอ้โหมันตีแรงแท้ไอเอ็งเป็นไชนี่ใช่ไหมฮะไอไชนี่มาเนี่ยหรือตัวนี้วะไชนี่ผมว่าตัวนี้แหละสีมันแปลกกับเพื่อนอ่ะโอ้โหหลุดเฉยต่อไปก็เอาพาราเซกมาเล่นแล้วกันครับพาราเซกมาเล่นหน่อยพาราเซกนี่เอามาปล่อยสปอร์ครับถ้ารอดนะไม่รอดก็ช่างมันเอ็งเป็นไชนี่ใช่ไหมมาเลยไชนี่ติดเถอะเรียบร้อยโอเคครับผมได้ใช้นี่มาตัวหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ว่าดีใช้นี่ให้ใช้ตัวนึงเฮ้ยอีวุ้ยเกิดอีกแล้วชอบเลยว่ะอีวุ้ยสแลตทีนึงไม่น่าตายหรอกมั้งอีวุ้ยไม่ตายเลยไม่เคยลดด้วยอุ้ยตายเฉยโอ้โหท้อใครอีวุ้ยอีกแล้วอ้าว my god หน้ามันคุ้นๆเกิดแถวกูเลยนี่หว่ามาครับตอนนี้เจอกับควอเตอร์เลยครับหรือว่าเซนิกาเมสนั่นเองนะฮะเซนิกาเมสและทีนึงไม่น่าตายหรอกมั้งแคชเลยแล้วกันครับจับเลยแล้วกันนะผมไม่อยากให้มันพลาดเหมือนอีวีมันเดี๋ยวแบบอีวีหายไปอีกตัวหนึ่งช่วงนี้ผมยิ่งแบบว่าตีโปเกมอนแป๊บเดียวโปเกมอนแบบตายเลยนะครับแบบกลัวไม่มีท่าฟอสโซวิคพวกเนี้ยถ้าเกิดมีท่าฟอสโซวิคผมจะไม่ค่อยกลัวเลยเท่าไหร่แต่พอไม่มีปุ๊บแบบโอ้โหอย่างว่าเนาะเราก็ควรจะมีตัวโปเกมอนที่มีท่าฟอสโซวิคไปสักตัวก็คือไอเป็ดนะครับไอเป็ดที่ผมฆ่าไปนั่นเองเคสนิกาเมะร้อยครับตอนนี้ถ้าเกิดรับทีมเลสก็คือตอนนี้เรามีทั้งหมดอะเยอะแล้วเพราะว่าเราจะไม่จับฟูจิแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าเรามีเจ้ามิลสกาดะแล้วนะครับผมก็น่าจะเหลือแค่ตัวเดียวแล้วตอนนี้นะก็คือเป็นลิซาดอนก็ต้องไปจับที่ฮิลส์นะครับสำหรับตัวนี้วันนี้น่าจะทำทีมเลสได้นะจากที่ผมคิดว่าเป็นทีมที่ผมชอบแหละผมก็เลยทำไม่ได้อะไรมากครับอุ้ยสควอเทิลพร้อมกับอีโวล่ะอีโวล่าง2ไม้หนูแล้วก็เอานี่ไปเลยยัดให้เอาหลับดีกว่าฮิวก่อนแล้วกันนี่ครับต่อไปเดี๋ยวเราไปที่ฮิวซะก่อนดีกว่านะครับผมเพื่อทำการตามหาตัวหนึ่งนะครับป่ะอ้าวเฮ้ยทุกคนนั่นมันอีวากเหล็กนี่ว่าผมเจอแบบตัวเจ๋งเลยครับอีวากเหล็กแต่อยู่ตรงนู่นนะผมไม่ต้องไปหาเขายังไงเด็กมาหาทางก่อนนะทางว้าไปตรงไหนดีครับว้าไปตรงนี้น่าจะโอกาสเขาได้น่าจะมีอยู่เอาไอ้สัตว์เอาไอ้เชี่ยดิเอื้อผมจะไม่ตายผมจะต้องเอาอีวักเหล็กให้ได้อีวักเหล็กจะฆ่ากูไอ้เวทเอาอีวักเหล็กกูตกลาวาย ทอกดไฟอีกทีนึงครับเจ็บอยู่วันนี้ตัวหน้าจับครับอีวักเหล็กผมบอกเลยหน้าจับจริงลุงดงมึงดำไปไหนอะเฮ้ยใจกูจับก่อนยังไม่ทันได้จับเลยครับดำน้ำและเด็ดเถอะพี่มาเรียบร้อยครับอีวักเหล็กบอกเลยว่าอีวักเหล็กมันน่าจับครับอันนี้จริงจังเลยมันแบบมันเป็นตัวน่าจับมากนะครับจริงๆพี่ไฟตัวนี้ก็น่าจับนะไอ้แมกมาเนี่ยถึงแม้ว่าตอนแรกๆมันชอบอยู่ข้างบนใช่ไหมแต่พอมันลงมาข้างล่างแล้วอะเพราะว่ามันกลายเป็นตัวที่แบบว่าอาจจะแบบแรงในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็เลยกลายเป็นตัวที่แบบว่าน่าจับนะครับคือตอนมันอยู่ข้างบนเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นค่ามันเพราะว่ามันเกิดเยอะครับแต่ตอนนี้คือมันไม่ได้เกิดเยอะแล้วนะมันเลยกลายเป็นหนึ่งในตัวที่ผมมองว่าเอามาแบบเป็นคู่กรณีในการจับแล้วกันพี่อย่าผลักผมพี่ติดนะพี่เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเซฟที่นี่ไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะนั่งฟาร์มที่นี่กันระยะหนึ่งเลยนะครับเราต้องค่อยๆหาเรื่อยๆนะครับไหนลองกดเจอีกรอบดูแบบไม่ค่อยมีเลยเลยไม่เกิดเฮ้ยเดี๋ยววัดดับโอ้ว้าวชแมนเดอร์ลูกพ่อเปิดก่อนได้ปูด2 3ดิฉันมันเดอร์แล้วเปิดก่อนได้ปูดกลับบ้านเลยครับกลับช่องครับกลับบ้านโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ทีมที่เรียกว่าผมว่าน่าจะเป็นทีมเรดนะครับแต่ว่าล่างไม่สมบูรณ์เนาะอ่ะคือมันต้องร้อยล่างสมบูรณ์ก่อนนะครับถึงจะแบบกลายเป็นขั้นโตเจ๋งๆนะครับไปเชื่อแท็กเพิ่มด้วยไม่ได้กุดไปเชื่อแท็กดีไปเชื่อดีเฟนลดนี่ไม่เป็นไรครับคือขอแค่สปีดจะตกก็พอแล้วนะลาปัสนี่ไปเชื่อดีเฟนเพิ่มนี่ถือว่าดีครับเพราะลาปัสนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวยืนแทงนะครับจริงๆอะลาปัสไม่ได้ตัวโจมตีตรงลาปัสคือตัวแทงมันเป็นตัวประมาณแบบตัวแทงแต่เล่นคนเดียวอย่าไปคิดมากเลยครับเล่นคนเดียวหรือเปล่าวะหรือว่ารอบนี้จะมีมาอีก